เศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มักจะนำไปทิ้งหรือว่าใช้ทำเชื้อเพลิงแต่วันนี้เรามีวิธีนำกลับมาทำประโยชน์ได้มากกว่านั้นและก็ยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วยครับแม่เศษไม้เหล่านี้ภาควิชาวณผลิตภัณฑ์คณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาเก็บเอาไว้ทำไมกันมากมายขนาดนี้อ๋อที่แท้ก็จะนำไปทำไม้อัดแผ่นที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนการใช้ไม้จริงได้นั่นเองล่ะครับครับจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมไม้นะครับไม่ว่าโรงงานเฟอร์นิเจอร์หรือโรงงานแปรรูปก็ตามนะครับเขาก็จะมีเศษเหลือซึ่งปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเศษเหลือก็จะทำการเผาทิ้งซึ่งไม่ได้เกิดมูลค่าอะไรขึ้นมาเลยก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราสามารถเอาพวกเศษไม้ที่เหลือทิ้งเหล่านั้นนะครับมาเพิ่มมูลค่าโดยที่สามารถว่านำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเริ่มต้นจากนำเศษไม้มาตัดให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการก่อนนำไปทากาวคุณภาพแล้วนำเข้าเครื่องอัดให้แน่นเพียงเท่านี้ก็จะได้แผ่นไม้อัดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมเลยล่ะครับกาวนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าตัวไม้ครับนั้นพอเราเพาะแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเปรียบเทียบกับคุณสมบัติถามว่าความด้อยไม่ได้ด้อยลงไปเลยเหมือนกับไม้บางอย่างและบางอย่างแล้วอาจจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีเทคนิคในการประกอบแล้วก็เลี้ยงไม้ลักษณะนั้นอย่างไรครับการนำเศษไม้มาแปรรูปให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ทดแทนไม้จริงได้เป็นอย่างดีนี้นอกจากจะเป็นการใช้เศษไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการตัดไม้ทำลายป่ายังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลดต้นทุนพลังงานในการขนส่งและยังสามารถสร้างลวดลายไม้ได้หลากหลายตามความต้องการอีกด้วยครับอย่างอันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วไม้แต่ละอันนะครับก็จะหนาอยู่ประมาณแค่ประมาณราวๆ10มิลนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเศษเหล่านี้โรงงานเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาก็จะเผาทิ้งอย่างเดียวนะครับซึ่งจะเป็นมลภาวะมากกว่าแต่ถ้าเราสั่งคลิปนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาทำการโดยใช้คากาวแล้วก็ทำการอัดขึ้นออกมาเป็นไม้1แผ่นซึ่งเราทำเป็นไซส์ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของลวดลายเราก็สามารถจับลวดลายต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเราสามารถที่จะเพาะให้กว้างแล้วเราก็ใช้ทางด้านนี้เป็นทางโซน่าลายได้แล้วแต่เรานะครับเราสามารถที่จะเล่นลวดลายยังไงก็ได้หรือเราอาจจะแซมเป็นไม้บางอย่างเช่นอันนี้เป็นไม้สีขาวหมดเราอาจจะเอาไม้ที่มีสีเข้มเช่นสีน้ำตาลหรือสีแดงมาแซมเป็นระยะมันก็จะเกิดลวดลายที่สวยงามขึ้นมาจริงๆแล้วในตัวงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในที่แค่ภาควิชาวณผลิตภัณฑ์คณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราก็ได้ไปต่อยอดในเรื่องของตัวผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องงานไม้นะครับก็ได้รับความตอบรับที่ดีแล้วก็มีหลายๆโรงงานและหลายชุมชนก็เริ่มดำเนินการทำหลายๆคนจะคิดว่าเราทำอย่างนี้แล้วมันมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมันจะมีต้นทุนที่สูงกว่าไม้ปกติไหมตอบได้เลยว่าต้นทุนไม่ได้สูงขึ้นเพราะไม้จากท่อนใหญ่นั้นเราได้ทำการแปรรูปเขาเราได้ขายในส่วนกำไรนั้นเข้าไปแล้วส่วนนี้คือส่วนที่เราทิ้งดังนั้นค่าวัตถุดิบของไม้ก็จะเปรียบเหมือนกับไม่มีค่าเราแค่มาเพิ่มโปรเซสบางอย่างเท่านั้นเองมันก็ทำให้ราคานั้นไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของต้นทุนแต่ในแง่การตลาดอาจจะได้ขายได้สูงขึ้นเพราะมันมีลวดลายตามที่ต้องการได้และสำคัญที่สุดถ้าไม้ใหญ่ๆถ้าเป็นไม้แผ่นเดียวโอกาสโก่งปิดงอมีแต่ถ้าเป็นไม้แผ่นใหญ่แล้วเราเกิดจากการเพาะจากเล็กๆเหล่านี้การโก่งปิดงอจะไม่เกิดขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด